ทำไมถึงมาเล่น C5ตั้งเป้าหมายเดียวกันว่าต้องเป็นแชมป์ให้ได้สักซีซั่นหนึ่งเลยครับตั้งแต่ซีซั่น1ทีมผมเลิกประมาทคู่ต่อสู้ทุกทีจากซีซั่นที่แล้วที่พวกเราได้แชมป์เราซ้อมกันหนักเราตั้งความหวังไว้สูงเราเตรียมความพร้อมมาป้องกันแชมป์เพื่อที่จะรักษาแชมป์ไว้แล้วก็ไปโชว์ฝีมือในรอบระดับโลกและพวกนี้ครับน่าจะเหนือกว่าทุกทีมนะครับผมสโคปเดียวกันครับถ้าแน่จริงดวลสนายกันได้นะครับรวมกันมา11ทีมก็ล้มทีมผมไม่ได้หรอกครับบ๊ายบายTLGก็อย่าหลงมาทางนี้ครับระวังจะโดนเสือกขย้ำไม่รู้ตัวทีมเราเป็นพระรองมาตลอดนะครับครั้งนี้เราก็จะเป็นพระเอกให้ได้ครับแชมป์ซีซั่นที่แล้วนะครับเดี๋ยวเจอพวกผมซีซั่น2ก็รางวัล MVP ผู้เล่นที่ดีที่สุดครับพวกผมก็รอที่แล้วครับความฝันอยากไปแข่งต่างประเทศสักครั้งครับจุดเด่นของทีมเรานะครับก็คือการชาร์จนะครับเราสามารถปิดทีมฝั่งตรงข้ามได้เร็วกว่าทีมอื่นครับก็การแข่งครั้งนี้สำคัญกับผมมากครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เลือกผมมาในรอบไฟนอลครับก็ผ่านมาเยอะครับรับรองสนุกมันครับคาดหวัง1 ใน 3ครับผมไม่ใช่แค่เด็กเล่นเกมไปวันๆแล้วครับทีมนี้พวกผมมาคว้าแชมป์แน่นอนครับผมนะ MVP โปรลีกซีซั่น2นะครับรอบก่อนๆคุณยังไม่เห็นฝีมือเต็มของพวกผมนะครับซีซั่นที่แล้วเล่นยังไม่ค่อยเข้าขากันแต่ซีซั่นนี้พวกผมพร้อมกว่าเดิมมากครับซีซั่นก่อนที่จบอันดับไม่ดีเพราะไม่มีตัวสำรองเปลี่ยนครับเก่งไม่กลัวแต่กลัวเก่งไม่จริงครับเจอได้นะครับไม่มีใครโหดกว่านี้แล้วครับรอดูไว้เลยครับทีมผมมีโอกาสเป็นม้ามืดแน่นอนครับจุดเด่นของพวกผมนะครับนอกจากหน้าตาดีนะครับการมูฟโพซิชั่นเข้าวงก็ดีเหมือนกันครับรอบจริงก็รอดูเลยครับรอบก่อนผมใช้แค่ 1% เองรอบนี้เจอ 99% ผมแน่นอนคือผมจะเงียบๆแต่ผมก็เก็บเรียกทุกทีมนะใส่เดียวไม่ถนัดอย่าให้มันรวมมาทั้ง11เลยนะครับรอบแกนไฟนอลก็คอยดูครับผมฝากบอกคุณต้องถือสนายมา3กระบอกครับถึงจะล้มบูโน่สนายของผมได้ครับน่ากลัวที่สุดก็คือจะสร้างคิวครับสิ่งที่ทีมผมมีเหนือกว่าทีมอื่นหรอครับทีมอื่นมองไม่รู้หรอกครับเพราะทีมผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันเล่นไม่กลัวใครใครก็ได้ครับพวกผมเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับแล้วก็เป็นลูกกี้หน้าใหม่ที่จะมาคว้าแชมป์ด้วยครับยังไงก็แชมป์ครับแล้วเจอของจริงครับรอบจริงปิ้วๆอ้าวตายแล้วหรอ